ภาษาอีสานกระดังไฟนี่แหละภาษากลางก่อไฟเสื้อแดงดังไฟของแท้ได้นี่ของแท้แน่นอนเอาไฟล่อไงพี่ก็ต้องเอาแล้วก็เอาถ่านใส่ถ้าคั่วเขาคั่วนี่เขาไม่ให้เอาไฟแห้งหุ่นใครกินหอยไม่แดงเนี่ยพี่หอยบ่ค่ะพี่หอยก็มาเด้อมาปอดมาเล่ากันถ้าปอดมาโยกมาใส่บางคนผู้สังเกตการกับพี่ได้อย่างเดียวยืนเป็นสายอยู่ได้อย่างนี้เมลีว่าไงลูกโมเดิร์นยืนธรรมดาได้บุญตัวดีค่ะเลยสิหนูให้กำลังใจไม่แดงวะลูกยืนให้กำลังใจได้อย่างนี้กำลังก่อไฟกำลังดังไฟแล้วว่ามันติดมันก็จะใส่ไม้ขวดโบเดี๋ยวไปติดก่อนแล้วสิขวดท่านสบเปล่าเดียวท่านท่านตัวน่ะไม่แดงขวดขวดเขาขวดไม่แดงเลยหน้าเลยแม่เอาไปขวดยังไงมาขวดบ้านยายเปียพี่ดิบ้านหน้าใครเห็นว่าเวอร์ชันใหม่ต้องขวดขวดอันข้าวคั่วนี่เป็นข้าวเหนียวแล้วก็เอามาคั่วให้มันสุกแล้วก็เอาไปตำจ้ะค่ะไว้ใส่ลาบเนาะเออใส่ลาบใส่พวกก้อยต่างๆของคนแถบบ้านนี้เขากินกันเพราะว่าปกติสื่อก็ได้ยูดอกยูอันยูผุนแต่ว่ามันอันนั้นมันบ่หอมให้ตัวเองนี่มันหอมก็เลยอยากเฮ็ดเมื่อไปเพราะว่าพี่กายนี่ก็เอาไปในปีนึงพอดีเด้งก็ล่าสิเมื่อเลยนิดเดียวของพี่กายนี่นี่แหละบ้านนี้มากกว่าพี่เพราะว่ามีบักพริกผอมสิกลัวพริกกลัวพริกใครอยู่กลัวอยู่บ้านย่าอันนั้นย่าแล้วสิจามนะบ้านย่าปีแล้วบ่เป็นหยังกลัวเขากลัวแล้วก็สิกลัวพริกกับมีคือกันแบบเป็นถุงสำเร็จแต่ว่าบ่หอมมาหัวมันแบบว่าดีบ่ว่าเท้ากลัวเอาเองนี่มันสิดีนะพี่สื่อว่าสิเอาไปหุ่นน้ำไปตำบักฮู้มาพี่น้องบันสิย่ามตำสิให้แม่แดงย้อนใส่โคกไปฟังให้เบิ่งว่าสิว่าเป็นบ้าแล้วย้อนใส่โคกย่านางจุบๆเด้อใกล้สิได้ที่แล้วจ้ะคุณเหลืองแล้วหอมหอมหอมออกไปได้กล่องเนาะข้าวคั่วนี่แหละค่ะขั้นตอนการเฮ็ดเพราะเป็นข้าวเมาเด้อค่ะข้าวคั่วมันเหลืองๆถูกเม็ดเดี๋ยวจังเอาไปผึ่งให้มันเย็นแล้วค่อยตำคุณมีผู้ช่วยเลขาครับมึงเปลี่ยนกันขวดผู้ใดปวดแขนก็เปลี่ยนกันขวดนะเอาขวดข้าวเมาโอ้ข้าวขวดมีจะสิว่าข้าวเมานี่ละเอาเห็นพี่น้องเบิ่งผู้ใดบ่เคยขวดข้าวขวดช่วงนี้ขวดเอาเองสิดีกว่าคือใส่ว่าล่ะมันหอมกลัวแบบพริกได้บ้านนี่พี่น้องนี่วิธีกลัวที่ถูกต้องบ่เห็นใหม่เสียบ่ใหม่ส้มขึ้นแล้วสิเจ้งบ่อันนั้นแล้วสิเจ้งบ่ใหม่ก้นทำไฟอ่อนๆนะพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วแม่ต้องสองมือสองนั่นละบ่สามบ่มันสามเด้อซื้อเอาก็คือว่าแหละมันก็ซื้อได้อยู่ตลาดเห็นถุงบักไงนึงอยู่แมคโครแต่ว่ามันบ่หอมนี่มันอันหอมกว่ากันแล้วก็สะอาดสดสะอาดกว่ากันอย่าจามเด้อค่ะเดี๋ยวก็จามใส่กันคนโยก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 พะเนียดตำก็มีพะเนียดคั่วต้องตำแบบนี้มันจังบ่อายใส่อันนั้นมันจังบ่อายใส่เจ้าของสากต้องยาวนะคะสากยาวตำไปกินเท่าเองตำสองมือหรือมือเดียวเนี่ยแล้วแต่ค่ะมันไม่แน่ง่ายๆเลยนี่ตำบักพริกนี่ได้ไปแล้วหลายแทบเลยคุณเราม้วนหนึ่งก็มีพี่ที่ตำไปแล้วนะตำไปแล้วนี่ก็ยังเหลืออีกครับใน
ถาดแล้วก็ในกระมังอันนั้นก็เขาคั่วครับตรงนั้นตามปกติแพ็กใส่ถุงแบ่งให้แม่แดงกับแม่จันด้วยตาต่ำคือบ่เอาน้ำเปล่าไหร่เปล่าไหร่สอนครูมามันนั่งเปลี่ยนมือบ้านนี้แม่แดงสอนมาต้องตามแบบนี้อย่าตามเร็วนี่แหละโอ้โหมาไกลเอาซาซาเห็นบ่เอาเป็นจังหวะมาสั่นเพิ่นว่าเป็นจังหวะเพิ่นตากว่าพริกตัวหอยแดงจึ้งคึ้งแดงจึ้งคึ้งแผนกเอาลูกก็มีพุ่นแผนกเลี้ยงเด็กพี่อ้อเซ่ฮัลโหลฮัลโหลเมลี่เมลี่เซ่ฮัลโหลฮัลโหลบีฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลบีบีแผนกเลี้ยงเด็กน้องเมลี่ก็มานอนเฝ้าพ่อนั่งเรียงเถอะมาตำอยู่บ้านหน้าน้องสาวแม่ยายชื่อยายเปนะคะยิ้มแน่ยายเปยิ้มไล่โถ่ไว้ยิ้มไล่โถ่ไว้พนะพันยิงเสร็จได้หรอบอกยิ้มว่ายิ้มไล่โถ่ไว้เลยเดี๋ยวกสิกรอกมานี่ยตามเรียบร้อยแล้วไอ้ข้าวคั่วนี่ก็จะปั่นเอาจ้าเห็นแล้วเหลืออันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเอาไปอังกฤษด้วยในหม่มปีอยู่หรอกใส่ย่ำตำหมกฮวงใส่กับพริกสดเอานะใส่พริกสดรวมด้วยถึงไม่เปลืองพริกอยู่นู่นพริกสดก็มีกอกได้ว่ะนี่พี่น้องกอกยิ้มป้าเปว่ะโอ้พี่หลายคนอยู่ได้เลยใส่ถุงพลาสติกมัดแน่นเนี่ยหลายแต่ว่าบริเอาไปเหมือนหนูจะไปย่ายใส่แล้วก็อ้อนเห็นหน้าก็เลยหัวพอดีรู้ว่าก็เลยว่าลุงเรียนเลยก็จะว่าเอ๊ะแอบเป็นใหญ่ในรูปมหันต์ไม่เห็นเลยกันคุณผู้หลังก็มหันต์ว่าคือเลยว่าคือไม่ขาดแดงมากกว่ากันทั้งหุ่นเจ้าอย่างนั้นมือก็แทนไม่ครับโอเคอยู่แสงเข้าเลยกอกเซทุ่งไปกินได้เป็นปีไปแล้วเพิ่นมาให้ใส่ตู้เย็นเลยได้ใหญ่วางมัดแน่นๆไว้ทุ่งไม่ถุงมันอันแตกนะถ้าถุงบอลแตกบอลจ้องมาให้แม่จันนะอีกเซตสักพี่หนึ่งเออนั่นแหละเหลืองมากดูกับแม่เนาะผมก็เลี้ยงมัดของพ่อฮะมัดของพ่อเบาหวานขึ้นเนาะเบาหวานขึ้นโมผิวขึ้นโมเป็นข้าวเหนียวชุ่มชื้นแล้วเดี๋ยวกูลาดพริกขั่วเอาใส่ไม่ทันใส่ผงโหลดพริกขั่วปอดสารพิษผัดแต่อ่อนซอนไหมครับพี่น้องว่ามันปอดสารพิษก็ได้ธรรมชาติเห็ดเองไม่นั่นบ่ข้างขึ้นบ่ข้างโดนขึ้นขั่วไหมน้องจะไปสื่อตามร้านขาดโดนมันบ่หอมบ่เขาบ่ยังหอมนี่หอมแล้วก็สะอาดพอดปลอดภัยไร้ลาไร้เชื้อราเก่านี่บ่อ้วนบ่ยังคือเก่าเหมือนกับคุณกินได้บ่หลายเท่าไหร่เขากินเท่าไหร่กินเท่าไหร่เขากินแล้วก็แล้วบางทีโตใส่ยูทูบไม่กินเป็ดตุ๋นตาของเขาเนี่ยมันจันเจ้าจีบ้านเฮาไปใส่กับบ่ได้ขายอยู่พุ่นน่ะอันก็บ่ให้แม่จ้าเลยเอาหัดให้ป้าซั่นเพื่อหัดแม่ป้ามันก็ไปสอนหลายๆถุงนี่บ่แม่นเฉพาะออกที่เดียวไปนี่ไปสอนถุงอีกหลายถุงสอนเพราะมันจะแตกใส่ตอนนี้เอาไปให้ย่าได้จันได้จันจันที่คั่วกินทุกแซ่บมากเลยไม่กินเลยบ่เอาเลยแต่ว่าก็กินโอ้กินกับเต่าสีงามมากเป็นตัวเพชรนะสิอะไรครับขนาดครับสีสวยมากเลยโอ้ย
ข้างแสงขวดเอาวัดสูเอาให้หมดทุกเม็ดเอาเม็ดทุกเม็ด thank you หลายๆแดงมาอยากแล้วกินข้าวเหนียวแล้วอิ่มนี่แหละแอมชิมของไม่น้อยเลยได้สวยจริงอันนี้ไปอังกฤษเจอกันที่อังกฤษแบบนี้ไปพี่น้อง